อีกคนนะมาที่คืออย่างเงี้ยอาจารย์ยอมคนนี้มาใกล้ๆหน่อยถมาใกล้ๆหน่อยอ้าวมาทางโน้นมาด้วยทางท่านบันทึกเทปอยู่นะครับให้สังดวงให้ก็เราจะได้รู้ว่ามันเป็นมายังไงเดี๋ยวป้องกันปัญหามันนั่งก่อนนั่งก่อนอาสาตุสาตุหลับกันดีไหมล่ะครับยุงกัดไหมไม่ครับมาดึกแล้วก็ยังว่าครับก็นอนจะให้นอนเต็มที่มันก็คงไม่ใช่ผมเองก็เพิ่งได้ยินตอนที่อาจารย์คอระฆังผมเพิ่งรู้สึกตัวมาดึกนะก็จะได้หลับตีหนึ่งตีสองครับอาจารย์ก็เฝ้ารออยู่เหมือนกันเมื่อคืนน่ะกว่าจะได้หลับก็ไม่กี่ชั่วโมงแต่ถึงเวลาเราก็ต้องตื่นอ่ะนะใช่ครับเราคืออย่างหลวงพี่นี่อาจารย์ก็ได้พูดคุยสนทนากันแล้วล่ะการอยู่ร่วมกันมันก็ต้องรู้ก็เรียกรู้เขารู้เราใช่ไหมคือก็ต้องรู้ความเป็นถ้าไม่รู้เลยมาอยู่เอาใครมาเราหัวนอนไปที่เนี่ยมันนอนแค่คืนเดียวก็มีปัญหาแล้วใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เธอต้องไม่โทษอาจารย์นะครับทำไมอาจารย์ต้องจำเป็นต้องรู้ทำไมต้องบันทึกเสียงเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราวัดเนี่ยมันเป็นของโยมใช่เขาเรียกเป็นสาธารณสถานใช่ครับเราจะทำอะไรหรือว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดสูญเสียหายไปคนที่เป็นเจ้าวาดเดือดร้อนแน่ใช่ครับอาจารย์อยู่ยังไงใช่ไหมครับเนี่ยว่าจะมาเป็นห่วงมากเพราะว่ามันมีทุกวันนี้มันมีหลายอย่างก็เรียกว่าบางคนก็อาจจะเป็นว่ามีมิจฉาชีพใช่ไหมฉะนั้น ก็เลยจำเป็นที่ต้องมาพูดคุยกับเราแม้ว่าเราจะคือจริงๆอ่ะเหมือนที่อาจารย์มาพูดเมื่อคืนเนี้ยพระเป็นอยู่ในวัดพระจะปฏิเสธคนที่เดือดร้อนมาเนี่ยก็คงมันไม่ใช่แต่ถ้าคนเดือดร้อนมาเนี่ยก็ถ้าอยู่ในกรอบที่ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อให้พระก็ไม่เป็นไรแต่มันมีบางคนที่มันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก็ยังทำนะภาษาบาลีก็เรียกพาโลคือไม่เข้าใจรู้ทั้งรู้เราพาอะไรก็มาพอสมควรแต่อาจารย์ก็จะไม่ถามอะไรสักหรอกเพียงว่าคือโยมนิดกับปารภบาเธอสองคนถ้ามีโอกาสก็อยากให้หางานให้ทำถูกไหมซึ่งวัดเองอ่ะลำพังวัดอยากจะมาเลี้ยงดูญาติโยมมันคงเป็นไม่ได้เราไม่ใช่มูลนิธิเนาะครับนะก็ช่วงระยะเวลาสั้นๆวันสองวันพรุ่งนี้มะรืนนี้กับวันพระพระกับญาติโยมก็เข้ามาปฏิบัติธรรมอะไรด้วยที่นี่นะฉะนั้นถึงจะให้พวกเราได้พอจะเข้าใจว่าพระวัดไม่ได้ตังเกียรติพวกเราแต่ว่าช่วงระยะอยู่สั้นๆเราก็อย่าทำอะไรทำให้พระเสียด้วยนะอย่าให้วัดเสียหายไอ้ที่เป็นไปในอดีตจะเป็นยังไงอาจารย์ไม่ค่อยได้สนใจว่าอาจารย์สนใจที่คนปัจจุบันนะอดีตมีกันทั้งนั้นน่ะที่ผ่านมามันผ่านมามันที่ผ่านมาอดีตมันก็มันมีทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกกันทั้งนั้นน่ะใช่ครับแต่ว่าปัจจุบันโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าท่านก็แนะนำโดยเฉพาะแม้แต่องคุลิมานต่อให้เดือดร้อนหรือมีปัญหาเป็นมหาโจรขนาดไหนท่านก็รับเพราะว่าคำว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐก็คือต้องให้โอกาสคนนะแต่อยู่ที่เราก็ตระหนักถ้าพวกเราได้ตระหนักจะอยู่วัดกี่วันก็ตามหรือจะไปที่ไหนไปอยู่ที่ไหนก็ตามก็ขอให้เราตระหนักว่านี่มันคือโอกาสส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นบุญน้อยๆที่เราเคยสร้างมาไม่งั้นคงไม่พามาเจอพระหรอกจริงครับท่านคงจะไปพาเจออะไรก็ตามเจอไหมหรือว่าเจอทั้งสองก็จะยังมีบุญอยู่บางเหมือนกันนะตอนนั่งรถไฟผมก็บอกครับเป็นวาสนาหน้าที่ได้มาด้วยกันผมก็บอกอยู่นั่นแหละกับอาจารย์ถือก็ถือว่าก็ตอนนี้ก็พอได้พูดได้สนทนากันก็คิดว่าก็ยินดีไม่ปฏิเสธท่านหรอกมาอยู่นั่นแหละถ้าอยู่แล้วแบบไม่ต้อง
ม่ได้สั่งปัญหาทีหลังนะใช่เพราะว่าแม้แต่ตัวอาตมาเองอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่ว่ามีอำนาจเด็ดขาดถ้าโยมไม่เอาพระไม่เอาอาตมาอาตมาก็ไปต่อเหมือนกันถูกไหมพอถ้าโยมไม่เอาโยมไม่ใส่บาตรให้ก็อดพระอยู่ไม่ได้ใช่ใช่ไหมล่ะใช่เนี่ยฉะนั้นให้พวกเราได้เข้าใจนะฉะนั้นช่วงระยะเวลาอาจจะสองสามวันโยมนิดเขาจะก็คงโยมนิดก็ถือว่าเป็นคนที่ดีและอุปถัมภ์ธรรมที่วัดท่านอาจจะโยมนิดออกค่ารถให้โยมซื้อค่าให้โยมเนี่ยไม่พอช่วยค่าตัวผมอีกครึ่งนึงครับเออเออนั่นแหละทีนี้แต่ที่แรกเนี่ยผมเนี่ยสบยาเส้นนะโยมนิดก็บอกที่แรกก็ผมยังไม่ได้บอกว่าโยมไปด้วยเนาะผมก็บอกว่าโยมนิดบอกเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่ไปกับอาจารย์ไปกับผมเลยไปด้วยกันเลยเที่ยวเดียวกันผมบอกว่าพอดีเรามีลูกศิษย์อีกคนนึงอยู่ปาจีนก็เราก็เขานัดเราไว้ว่าอย่าทิ้งเขาอะไรอย่างงี้เนาะผมก็บอกโยมนิดก็บอกถ้าอย่างนั้นถ้าอาจารย์มาไม่ทันแต่ขอให้มาเที่ยวเย็นได้ไหมหกโมงเพราะว่าถ้าลูกชายมารับจะได้รออาจารย์ไปเข้าวัดไปด้วยกันทีเดียวจะได้ไม่ต้องย้อนมาใหม่ก็ดีคือว่าผมก็เกิดความเห็นใจในค่าน้ำมันเขาเนาะผมก็เอางี้เราเปลี่ยนใจแล้วไปกับโยมนะก็เลยมาพร้อมกันเลยก็ดีแล้วถือว่าโอเคที่เมื่อคืนนี้ก็ไม่เป็นไรอาจารย์เองเมื่อคืนอาจจะพูดอะไรพวกเธออาจจะเอ๊ะอาจารย์เป็นยังไงหรือไอ้นี่เราไม่ว่ากันธรรมชาติของคนเนี่ยเดี๋ยวไม่มีใครจะจับยอมอะไรนะเขาแค่ต้องแค่ความถูกต้องความต้องรู้ที่ไปที่มาแล้วก็เป็นอันว่าก็อยู่จนกว่ายมนี้เขาจะเคลียร์อะไรทุกอย่างตรงตัวก็อยู่อย่างรอบคอบเดี๋ยวอาจารย์จะถวายเดี๋ยวนะให้อาจารย์ไปเป็นข้าโดยพวกสัมภาษณ์อะไรพวกเนี้ยการซักผ้าเดี๋ยวผมก็ซักมือเองก็ได้ครับปฏิวัติก็ไม่ได้เคลื่อนเลยได้เดี๋ยวนะโอ้ไม่เป็นไรเวลาสาธุอยู่ให้อยู่ร่มเย็นให้มีความสุขจีวรอย่าลืมจีวรไปด้วยอ๋อครับผมขอตัวไปซักผ้าครับนิมนต์เดี๋ยวจะพักจะแจ้งให้บอกว่าถึงเวลาฉันข้าวอันนี้กาแฟอันนี้กาแฟมันมีน้ำร้อนอยู่ข้างในนะเติมน้ำดูน้ำแล้วก็เสียบปลั๊กนะแล้วก็เอากาแฟนี้ไปตรงฝันกินไปแล้วก็หยุดคนลุงพี่ได้ยาสีฟันไปยังอ่ะอ๋อผมมาผมมีอยู่ครับอาจารย์เหลือนี่เตรียมไว้ฮะยื่นให้อาจารย์ตั้งเตรียมไว้ไม่เตรียมไว้แล้วไงขอบคุณมากครับขอบใจให้ดูอันนี้สำหรับเธอเนี่ยไปโกนหนวดโกนเข่าออกมั่งเนี่ยเนี่ยไม่รู้มันจะคมเปล่าเนี่ยมีสบู่มีผงซักฟอกเผื่อจะอาบน้ำซักผ้าซักอะไรพวกเนี้ยแล้วแต่นั่นมีชุดเดียวมาครับแหมจะดูเสื้อผ้าที่นี่มันก็ไม่มีด้วยจะดูถ้ามีชุดขาวเธอแก้ปัญหาอะไรกับไฟชุดเดียวก็ต้องเอาทำไงอ่ะครับพ่อแกจะหายคุยกับเจ้าเล็กก็ดีมันจะพ่อที่มาเรื่องมันจะหาให้อ๋อเองเขาบอกแกไว้แล้วไอ้ยาสาวผมนี่ก็ไปแบ่งกันใช้แล้วกันนะบูเนี่ยนะก็ดีแล้วอยู่พ่อให้บ้างแล้วยาสาวผมกับยาสีฟันไปเดี๋ยวสักพักก็เดี๋ยวพระฉันข้าวเสร็จเธอก็เป็นลูกศิษย์พระแล้วกันนะโอเคให้การมีอะไรก็เรียกใช้นะครับได้ดีผมคนอีสานคนอุบลผมสาธุสาธุไม่เป็นไร